ธอเลืมมันแล้วใช่ไหมเลืมมันแล้วใช่ไหมเสียหัวใจที่กระซิบบมีอะไรหรือเปล่าคะเห็นคุณเจ้าแม่ฉันตั้งนานแล้วนะหรือว่าเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าคะถ้าคุณวีหายแล้วคุณวีจะกลับมาจำคุณกวินได้ไหมคะเรื่องนี้หมอไม่แน่ใจนะคะอยู่ที่สภาพจิตใจของคนไข้เท่าที่ดูอาการเธอเจอเรื่องร้ายมาจนจิตใจบอบช้ำทำให้ปิดกั้นความรู้สึกทุกอย่างเพราะเธอไม่อยากจะสูญเสียความรักและความสุขไปนะคะสมองเธอจึงเลือกที่จะอยู่กับความทรงจำที่มีความสุขและลบทุกอย่างที่เจ็บปวดออกไปค่ะตกลงเรารู้จักกันหรือเปล่าคะเปล่าครับแต่ว่าคุณน้าหน้าเหมือนแม่ผมมากเลยนะครับเหมือนแม่วีแม่วีแม่ผมชื่อวีระนาถครับเหรอชื่อเหมือนน้าเลยน้าชื่อวีระนาถจ้ะเราไม่ได้ทำอะไรลูกเนาะจับร้องไห้ทำไมไม่มีอะไรครับผมแค่คิดถึงแม่นะครับไปร้องนะคุณน้าครับผมขอกอดคุณน้าได้ไหมครับผมคิดถึงแม่ของผมนะไม่ร้องนะลูกนะถ้าเกิดว่าไม่ร้องไห้เนี่ยเดี๋ยวน้าจะกอดแล้วก็ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะนะก็มีลูกชายคนหนึ่งนะร้องไห้ทีไรเนี่ยนะก็ต้องร้องเพลงกล่องอย่างนี้ตลอดเลยเขาถึงจะหยุดร้องรู้ป่ะลูกชายของน้าชื่ออะไรล่ะครับลูกชายนะชื่อกวินผมขอมาเยี่ยมน้าได้อีกไหมครับได้สิกอดแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่าให้กวินเขาเห็นนะเดี๋ยวเขาจะงอนน้องนะ
มีร้องไม่ออกเธอลืมมันแล้วใช่ไหมลืมมันแล้วใช่ไหมเสียงหัวใจที่กระซิบบอกรักเธอคิดถึงเธอมากแค่ไหนเธอได้ยินมั้งไหมเธอได้ยินมั้งไหมเสียงหัวใจที่แตกสลายอ้อนกอดตรงนี้ยังคงเรียกหาแต่เธอออะไรฉันบอกแกแล้วไงจบเรื่องนาบีเมื่อไหร่แกกับฉันมีเรื่องต้องเคลียร์กันแต่ฉันไม่มีอะไรจะเคลียร์ดีแขนแกจะมาหึงฉันกับปองทำไมปองเขาเล่าให้ฉันฟังหมดทุกอย่างแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องฉันกับปองมันเป็นแค่ดีและที่สำคัญนะเราก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแกน่าจะรู้ดีว่าฉันไม่มีวันแย่งของของเพื่อนแล้วก็ไม่มีวันหักหลังแกด้วยนาบีคืออดีตคนที่ฉันเคยรักแต่ปัจจุบันแล้วอนาคตแกคือคนที่ฉันรักที่ผ่านมาฉันอาจจะทำให้แกเสียใจไม่ทำให้แกเชื่อมั่นในตัวฉันแต่ต่อไปนี้ฉันจะทำทุกอย่างให้แกมั่นใจว่าฉันรักแกจริงให้โอกาสฉันนะไอ้หมอหมาถ้าฉันให้โอกาสแกอีกครั้งแกแน่ใจนะว่าแกจะรักษามันไว้อะฉันจะรักษามันให้ดีที่สุดได้แกจำคำพูดแกไว้ละกันถ้าแกทำให้ฉันเสียใจอีกฉันจะตอนแกเหมือนตอนหมาที่คลินิกเลยไม่เอาดีกว่าโอเคไม่เอาไอ้ปออะไรเนี่ยให้เราก็ต้องให้เลยดิโอ๊ยไอ้ปองรออยู่รออยู่โอ๊ยมาดีมากโอเคเอาดอกไม้ขึ้นมาแสนดีคุณนาบีคะคุณกวินกลับมาแล้วค่ะค่ะถ้าเราเป็นแฟนกันต้องทำแบบนี้ทุกวันนะต้องทำแบบนี้ทุกวันนะนี่เมื่อไหร่จะเลิกหวานหึก็เกรงใจคนตรงนี้หน่อยไหมไปแล้วถึงบ้านแล้วนะวีมีนี่ต้อนรับกลับบ้านนะคะคุณมีคุณนี่นาบีครับแฟนของผมเองอ๋อแฟนของคุณกวินพี่เชษฐ์คะแล้วกวินกลับมาจากโรงเรียนหรือยังคะยังเลยจะพี่ว่านะเราไปพักผ่อนในบ้านก่อนดีกว่าถ้าวินกลับมาพี่จะบอกนะThank you.
คุณยังจะฆ่ามันอยู่อีกเหรอผมอยากจับมันไว้ตั้งนานเหตุผลอะไรที่คุณอยากจะจับมันเอาไว้เพราะว่าผมอยากมีผีเสื้ออยู่ใกล้ๆตัวไม่อยากให้มันบินจากผมไปไหนแล้วผีเสื้อที่คุณหมายถึงนี่ผีเสื้อไหนเหรอคะผีเสื้อนาบีผมไม่อยากให้คุณบินหนีผมไปไหนอีกไม่อยากสูญเสียคุณไปอีกแล้วนะผีเสื้อตัวนี้ก็เหนื่อยที่จะบินหนีเหมือนกันค่ะอยากจะหาที่เกาะที่พักใจคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับผมไหมที่ผ่านมาเราเสียเวลากับความเกลียดความโกรธมามากพอแล้วนะคะฉันไม่อยากให้เราสองคนต้องอยู่กับความเจ็บปวดมันนะวีต่อไปเราจะจับมือกันก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องไปด้วยกันนะคะคุณกวินแล้วฉันก็จะช่วยคุณดูแลนาวีให้นาวีกลับมาจำคุณให้ได้ถึงตอนนี้นาวีเขายังไม่รับรู้อะไรแต่ผมก็จะทำทุกอย่างให้นาวีเขามีความสุขที่สุดฉันจะเป็นกำลังใจให้คุณนะถ้านาวีมีความสุขฉันก็จะได้เห็นคุณมีความสุขไปด้วยขอบคุณนะนาบีขอบคุณที่ยอมกลับมายืนอยู่ข้างๆผมเสียชีวิตตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะตอนนี้คุณเกษราเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นประธานบริษัทเรียบร้อยแล้วด้วยมันไม่ขึ้นเป็นประธานดังนั้นมันฆ่าพ่อเราได้ยินไหมว่ามันฆ่าพ่อของเราพาคนที่มาสมัครเป็นเลขาคุณวายุมาให้สัมภาษณ์ค่ะคุณหนึ่งใจค่ะผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมหนึ่งใจแก้วนี้ผมเลี้ยงครอบครัวมึงนี่แม่งโง่ทั้งตระกูลเลยนะโอ้โหไอ้ควายจะทำทุกอย่างเพื่อตัวเองจะไม่ยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสนี้กับผมฉันจะไม่ยอมให้ JPB Group พังเพราะคุณบริษัท JPB Group พ่อผมเป็นคนสร้างขึ้นมากับมือผมไม่วันปล่อยให้ไปอยู่ในมือคนอื่นง่ายๆหรอกตอบตำนานติดตามชมเธอเขาเงาแขนทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 เริ่ม 17 พฤษภาคมนี้ทางช่อง GMM 25ความทรงจำดีๆที่ผ่านเข้ามาความทรงจำดีๆที่ทำให้มีน้ำตาทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอBye.